ข้อมูลเหล่านี้นะครับที่นำมาย้อนแย้งว่าจะบังคับให้ทุกคนฉีดไหมจริงๆมันบังคับไม่ได้นะครับมันต้องเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับในการที่จะในการที่จะอะไรมันเรื่องส่วนบุคคลนะครับเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างที่ลุงพูดถึงเนี่ยฉีดเข้าไปแล้วความจำเสื่อมทำไงวะเนี่ยหรืออะไรนะอ่อนแรงนะเพราะมันอยู่กับเราตลอดชีวิตอ่ะเงี้ยใช่ป่ะหรือใครจะว่าไงชีวิตนี้เกิดทำอะไรไม่ได้เลยทำไงวะเนี่ยอ่อนไปหมดเลยโอ้โหซวยเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นคนคนหนึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับใครยึดพื้นที่ที่เนี่ยครับรู้ไหมทุกวันนี้เขายึดพื้นที่กันด้วยวิธีนี้เข้าใจยังงงไหมนี่ไม่งงนะสงครามสงครามฟังให้ดีนะครับสงครามสงครามสงครามผมไม่เอ่ยต้องเอ่ยชื่อประเทศข้างเคียงเรานี่แหละครับเห็นไหมสงครามครับชาติอื่นก็มาก็สงครามต้องเอากันให้ตายใช่ไหมล่ะทหารชายตายสนามรบเหลือแต่ผู้หญิงแม่ไม้อยู่ที่บ้านผู้ชนะสงครามก็ล้ำใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาแพร่พันธุ์นะมาแพร่พันธุ์แพร่พันธุ์นะเจ้าของประเทศตายมันก็กลายเป็นพันธุ์ใหม่เข้ามาเลยยุคสมัยก่อนเขากลืนกินพื้นที่กันโดยวิธีนี้ยุคสมัยก่อนแต่ยุควิธีนี้ยุคสมัยนี้เขาจำด้วยยาเนี่ยยากินยาทายาฉีดนี่แหละกินแล้วโง่เข้าใจยังคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากแล้วนะก็มีทางด้านสายพุทธศาสตร์เนี่ยพยายามทำสมาธิที่จะป้องกันหรือเอาชนะกับสิ่งเหล่านั้นได้ครับนะสายสาธุนี่แหละครับบอกให้ทราบไว้นะครับสายสาธุพัฒนากายใจจิตเพื่อไม่ให้เคมีเหล่านั้นมีฤทธิ์เดชมากระทำกับตัวเราเองนะครับคนไหนที่เข้าถึงตรงนั้นก็ง่ายๆคือยาพิษทำอะไรผู้ปฏิบัติธรรมระดับนี้ไม่ได้หรอกเนี่ยมาไปนู่นเวลาลุงไปมันชำระชะล้างได้นะครับเขาเรียกว่าจิตรักษากายนะครับใครก็ตามที่สามารถทำได้ถึงขั้นนั้นจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคำพวกนี้นะครับคำโอ้ยพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนเลยจ้าพัฒนาเอากายใจจิตนี่นะครับจิตเท่ากับกายหันด้วยใจที่ลุงพูดเสมอนั่นแหละโอเคไหมค่อยๆทำอ้าวมีอะไรอีกไหมเนี่ยลุงเลแล้วนะ4 ทุ่มกับอีก10 นาทีแล้วจ้าแล้วจ้าชื่อซารีนาเลยหลานคุณน้ำผึ้งจินดาพงศ์เขาเป็นคนเยอรมันเยอรมันเยอรเผือกนี่แหละอ๋อเด็กคนนั้นรู้สึกลุงจับหัวนั่นไม่ใช่เหรอซารีนาเห็นบอกว่าแม่เขาได้สมบัติจากเยอรมันมาเยอะแล้วมาทำอะไรทำการค้าการขายร้านอาหารเหรอไปได้ขี่น้ำก็ไม่รู้นะที่ว่านั่นนะอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ทำเองเห็นไหมครับจับมือคนอื่นมาดมเนี่ยนั่นก็โอกาสเสี่ยงเยอะอัตราเสี่ยงจะเยอะนะครับต้องฝึกเองทำเองให้มีความช่ำชองเองนะค่อยๆก่อตัวทีละน้อยสองน้อยสิครับหวังรวยก็ล้มง่ายเหมือนกันนะคนที่เขาจะสร้างตัวขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่สร้างกัน5 ปี 10 ปีนะเป็น10 20 30 ปี 50 ปีนะการค้าเนี่ยเขาจะเขามีรกเขามีรากเขาก็มีพื้นฐานเขาเรียกประสบการณ์ตรง
เริ่มต้นก่อตัวแต่น้อยข้ามรุ่นนะรุ่นพ่อรุ่นแม่มันเป็นรุ่นลูกมันเป็นรุ่นหลานอย่างเงี้ยก็จะสืบสานกันมาเป็นวงตระกูลหรือว่าเป็นส่งต่อกันมาเรื่อยๆก็เรียกว่าเป็นมรดกตกทอดทางอาชีพเงี้ยเห็นไหมครับอะไรทำนองนั้นแหละคนรุ่นใหม่มักจะไม่เอามักจะไม่คิดถึงตรงนี้กันนะครับมันก็เลยหายไปทีน้อยสองน้อยคนรุ่นใหม่มักจะไม่เอามักจะไม่เอาตามโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะหมดแล้วนี่ฝั่งเฟซก็ไม่มีเพิ่มฝั่ง YouTube ก็ไม่มีเพิ่มลองเพิ่มสักหน่อยไหมวันนี้จะเอาอะไรเอาเสียงหรือเอาแสงหรือจะเอาโบกมือหย่อยๆได้หมดนะลุงนะคำว่าได้หมดมันคืออะไรนะครับคือพลังงานตอนนี้นะอ้างอิงก็แล้วกันอ้างอิงนะอ้างอิงบทความทางการแพทย์กองการแพทย์ทางเลือกนะครับสำหรับลุงนะฮะเรื่องของ energy เรื่องพลังงานโดยตรงนะครับทางด้านองค์การอนามัยโลกเขารองรับและรับรองนะครับ